สวัสดีค่ะจูนค่ะช่องจูนเวสเทิร์นออสเตรเลียกดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจูนเวสเทิร์นออสเตรเลียนะคะสวัสดีค่ะจูนค่ะวันนี้นะคะก็ทำกุ้งเทมปุระเปล่าไม่ทราบนะคะก็เป็นกุ้งแล้วก็แพนฟลาวเวอร์แล้วก็ชุบไข่แล้วก็ชุบโคโคนัทนะคะแล้วก็อันนี้คล้ำหน่อยก็เบ็ดคำนะคะก็อาหารมื้อนี้นะคะก็กะว่าจะทำซูชินะคะกับกุ้งนะคะก็มีน้ำจิ้มด้วยนะคะทานครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำซูชิครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้หอยค่ะหอยแมงผู้นะคะที่นี่สดนะคะเป็นหอยฟาร์มนะคะโลนึงก็6เหรียญนะคะ6212 120ประมาณนะคะแล้วนี่พริกจากต้นเลยนะคะพริกกับเกลือนะคะแซ่บเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแหนมเนืองนะคะทำเอาไว้เมื่อกลางวันแล้วนะคะเมื่อวานกับกลางวันก็นี่จะทำไส้ซูชินะคะอันนี้เป็นข้าวซูชินะคะเป็นข้าวที่ทำเองนะคะไม่ใช่ปลูกเองนะคะเป็นข้าวที่หุงเองนะคะใช้ข้าวหอมมะลินะคะผสมกับข้าวไรเบอรี่นะคะแล้วก็ใส่วานิก้านะคะน้ำส้มสายชูน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็งาน้ำมันงานะคะก็เดี๋ยวจะห่อที่หลังนะคะเดี๋ยวทานข้าวก่อนโอเคค่ะข้าวเหนียวดำนะคะไม่ใช่ข้าวเหนียวดำโทษทีค่ะไรเบอรี่นะคะกับข้าวหอมมะลินะคะทำไมไม่ใช่ข้าวเหนียวดำเพราะว่าข้าวเหนียวดำที่จุนเคยทานถ้าจะแข็งและร่วนนะคะก็เลยใช้สูตรเองเลยเพราะว่าข้าวซูชิถ้าซื้อมานี่ราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นสีขาวนะคะเพราะนั้นจุนก็จะทำเองเลยนะคะก็มีอะไรบ้างนะคะก็มีกุ้งนะคะกุ้งทอดนะคะโคโคนัทนะคะอันนี้ก็แหนมเนืองทานไว้แล้วก็เอาแหนมเนืองมาใช้นะคะแล้วก็เป็นปลานะคะปลาที่ทอดกับเนยเท่านั้นเองนะคะก็จะทำไม่ได้ใช้แซลมอนนะคะที่แล้วใช้แซลมอนนะคะก็พอดีก็ผักนะคะก็ใช้แคปซิคัมนะคะแล้วก็อะโวคาโดนะคะอะโวคาโดแล้วก็แครอทนะคะแตงซื้อมาแล้วแตงแบบไม่กรอบนะคะก็เลยไม่ใช้นี่วิธีทำนะคะง่ายๆเลยนะคะก็มีเสือผืนเล็ก1ผืนไม่ใช่เสือนะเป็นแบมบูนะคะจุนก็เพื่อไม่ให้เขาขึ้นลานะคะจุนก็ใช้ถุงใหม่เนี่ยนะคะใส่เข้าไปนะคะให้พอดีขนาดนะคะแค่นี้เองค่ะคราวที่แล้วก็ม้วนผิดด้านนะคะอันนี้เริ่มเป็นหน่อยแล้วนะคะค่ะเนี่ยนะคะพอตัดข้าวเหนียวมาเราก็ขยายเขาออกไปนะคะให้ทั่วนะคะจะตัดก็ได้หรือจะแกะมาก็ได้นะคะเข้าจะอัดไส้เยอะๆเลยนะคะเรียกว่าไส้ทะลักเลยนะคะทำซูชิเหมือนทำข้าวหลามตัดเลยโอเคนะคะน้องก็จะใส่หมูยอนะคะใส่ปลาด้วยนะคะทั้งปลาทั้งหมูทั้งกุ้งเลยนะคะคนออสเตรเลียนะคะเขาบอกเอ๊ะทำไมคนไทยใส่หมูเป็ดไก่ปนกันไปหมดเลยนะคะทั้งหมูพี่เทนจำได้ไหมคะใส่ทั้งหมูทั้งไก่ทั้ง เขาบอกว่าเขากินกันอย่างเดียวนะคะเนื้อสัตว์เขาจะไม่ค่อยปนกันอันนี้ก็อะโวคาโดนะคะเนี่ยนะคะอะโวคาโดเม็ดก็เดี๋ยวจะปลูกต่อนะคะก็ใส่ไปเยอะๆเลยอัดไปเยอะๆเลยดูจะหอมหมดเปล่าแล้วนี่ก็อันนี้ก็แคปซิคัมนะคะสีเหลืองกับสีแดงแล้วก็แครอทค่ะแตงกวาไม่กรอบนะคะก็เลยไม่เอาต้องใช้แบบโอ้นี่พี่เจนใหญ่มากเลยเนี่ย โหรุ่นจัมโบ้เลยนะเนี่ยโอเคเรามาดูกันแล้วกันนะคะว่าน้องจะปิดอยู่ไหมนี่นะคะก็ม้วนไปค่ะบังคับม้วนไปเลยนะคะม้วนไปเลยแน่นเดี๋ยวก็รู้ค่ะก็มาลุ้นนะคะเดี๋ยวถุงนี้เราก็ทิ้งนะคะแล้วเราใช้ถุงใหม่โอ้โหเห็นไหมคะพี่เจนได้ด้วยเขาต้องมาซูชิค่ะเขาต้องมาซูชิค่ะได้ด้วยค่ะไซส์ทะลักเลยนะคะโอเคนะคะจากนั้นก็ตัดเป็นท่อนๆเราจะได้มาดูข้างในกันนะคะ
ช้มีดสไลด์นะคะไส้ทะลักค่ะโอ้นี่ค่ะมีทั้งปลามีทั้งกุ้งเลยฉันจึงก็ใส่ซ้อนกันไปนะคะค่ะก็ตัดไปเรียกว่าคำใหญ่ถูกใจเลยค่ะข้าวเหนียวก็มีประโยชน์นะคะเรียกว่าไม่ใช่อาหารว่างเลยนะอาหารมื้อจริงนะคะนี่เลยค่ะกุ้งค่ะแครอทนะคะน่าทานมากโอเคนะคะอันนี้เดี๋ยวใส่อีกกระบะหนึ่งนะคะตอนนี้ก็จะทานกับนี่เลยค่ะขิงนะคะแล้วก็ขิงบ้านเรานะคะนี่ค่ะขิงบ้านเราขิงสีชมพูนะคะไม่ได้ใส่สีนะคะขิงบ้านเราแล้วก็มายองเนสนะคะแล้วก็อะไรนะคะมัสตาร์ดอะค่ะนะคะนี่เลยค่ะชิมหน่อยไหมคะพี่เจนโอเคใส่ขิงใส่เผ็ดนะคะเนี่ยแล้วก็ใส่ซอสอย่างนึงเกือบลืมนะคะงาค่ะงาขาวค่ะคั่วแล้วค่ะพี่ปูเป้คั่วให้นะคะใส่งาขาวไปด้วยเลยใส่ไปในข้าวเลยค่ะโอ้เยอะงาขาวมีประโยชน์นะคะพี่ปูเป้บอกว่าให้ทานเยอะๆนี่เลยค่ะน้องจูน นี่เลยค่ะอ่ะพี่เจนทานนะให้คุณพ่อคุณแม่ทานด้วยนะรักเนาะนิ่มค่ะมีประโยชน์เหนียวอร่อยลองทำดูนะคะซูชิข้าวเหนียวดำค่ะเอาไม่ใช่ข้าวเหนียวดำทอดกับข้าวไรเบอร์รี่ค่ะกับข้าวหอมมะลิค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องจูนเวอร์ชันออสเตรเลียกดกระดิ่งกด Subscribe ให้ช่องจูนเวอร์ชันออสเตรเลียแล้วมาฟังเสียงหัวเราะกันนะคะเพื่อในการทำคลิปครั้งต่อไปค่ะ